สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการใส่สีใส่เท็กเจอร์ให้กับวัตถุใน 3D Max นะกรณีที่หนึ่งเวลาที่เราสร้างวัตถุพวกนี้ขึ้นมาแล้วครับมันก็จะเป็นสีเทาๆก่อนเนี่ยการทำง่ายๆอย่างบางทีทำการ์ตูนง่ายๆเลยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการใส่สีเข้าไปในวัตถุต่างๆซึ่งมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเหมือนสีพาสเทลผสมสีใสแบบเนี้ยเหมือนสีทาบ้านนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่1ง่ายๆอันดับแรกเลยเราจะทําการเลือกวัตถุตัวอย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้ก็ได้นะครับเราเลือกวัตถุชิ้นนี้นะฮะต้องการลงสีเหมือนกับตัวอื่นๆจากนั้นเราจะไปเลือกที่ Render Setup ใน Render Setup เนี่ยมันจะมี Renderer นะครับคือตัวที่ใช้สำหรับการเรนเดอร์มันมี V-Ray นะอย่างอันนี้ได้ใช้ Redshift ด้วยได้ใช้ V-Ray ด้วยนะครับ Mentaray ก็มีเพราะนั้นถ้าใครยังไม่มี Redshift หรืออะไรลองใช้ V-Ray ดูนะครับเราก็จะใช้ V-Ray ADV ตัวนี้พอคลิกเข้าไปแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จแล้วนิสิตก็แค่เลือก Material ออกมานะครับใน Material ก็จะมี2โหมดโหมดแรกเป็น Compactจะมีแบบเป็นรูปกลมๆแบบนี้คลิกเข้าไปจะเป็นโหมดสเลตในการลงสีแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเราใช้คอมแพคก็ได้คลิกที่ลูกใดลูกหนึ่งแล้วเราก็เลือกนะครับตรงสแตนดาร์ดคลิกเข้าไปพอคลิกปุ๊บมันจะขึ้น V-Ray ต่างๆนะเราเลือก V-Ray MTL เป็น Material นะฮะจากนั้นโอเคพอโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะครับเราแค่เลือกลูกใดลูกหนึ่งในกรณีที่เป็นสีพื้นอย่างนี้เราเรียกว่า diffuse map หรือ diffuse color นะเราก็คลิกเลือกสีเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเป็นสีเขียวตรงเขียวนี้เราโอเคนะครับปรับค่าสีตามชอบแล้วเราก็ assignแผ่นปรากฏเลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้องการลงสีง่ายๆแบบที่1คือลงแบบนี้นะคราวนี้เรามาดูการลงการใส่สีให้วัตถุอีกกรณีหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการใส่เท็กเจอร์คือใส่ภาพนะครับจากหลังคาเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราเซตตัวที่เป็น V-Ray ไว้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาอีกเราใช้ V-Ray นะฮะเราก็เลือกวัตถุที่ต้องการนะอันนี้เราจะเลือกที่เป็นหลังคานะครับเลือกเท่าไหร่ก็กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือกกดเลือกทีนี้ฉันก็จะใช้วัตถุชิ้นที่2แมทเทียลที่2นะครับคราวนี้ถ้าแมทเทียลเนี่ยเราไม่อยากมานั่งตั้ง V-Ray ทุกครั้งเราก็เลือก V-Ray สักครั้งหนึ่งนะครับ V-Ray MTL อย่างเงี้ยโอเคจากนั้นนิสิตใช้วิธีการลากตัวนี้ครับ copy ไปวางนะเราจะสังเกตลูกที่3ก็จะเป็น V-Ray MTL เหมือนกันลูกที่4ถ้าเราจะใช้นะเราก็ใช้ไปเลยแบบนี้นะ จะเอาแถวทั้งแถวแถว5แถวเป็น V-Ray MTL ไปเลยพอเราเป็นแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บเราเลือก material ลูกที่2ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราลงมาที่ข้างล่างนะเราเลือกแมปตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นการใช้ภาพใช้สีจากภาพวิธีการนี้คือการหาภาพที่เป็นภาพที่เราต้องการเช่นพวกเปลือกไม้ลายไม้ลายหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องมีความละเอียดแล้วก็ความใหญ่ของภาพเพียงพอนะครับเราก็จะมาใช้วิธีการกดแมปตรงนี้พอกดเข้าไปมันก็ยังเป็นกลุ่มของ diffuse map นะฮะนิสิตก็กดนั่นเดี๋ยวนี้พอกดเสร็จปุ๊บมากด bitmap ต่อนะครับหรือ double click ที่ bitmap พอ double click เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกภาพที่เราหามานะครับอย่างกรณีเนี้ยจะใช้ภาพที่มาจาก wood ตัวนี้นะครับเราก็ open material นี้ก็จะมาปรากฏเราต้องทำการ assign เพื่อให้มันเข้าไปในหลังคาที่เราเลือกนะฮะ
มันให้รีเพสเนี่ยแป๊บนึงนะต้องลองดูอาจจะต้องคือตอนนี้ชื่อมันซ้ำกันนะครับชื่อซ้ำกันเดี๋ยวจะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาเลือกที่ Copalent ก่อนนะครับเพื่อกลับไปที่แมปก่อนนะฮะที่ Material ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมันเพราะตอนนี้ชื่อมันซ้ำเพราะว่ามีการ Copy นะครับจันก็จะกลับไปโดยกด Go to Parent ถ้าเกิดกรณีนี้นะฮะนะครับพอกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น Default หมายเลข5อยู่เปลี่ยนชื่อก่อนนะ Root เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะลองลงสีครั้งหนึ่งลองลงดูแล้วก็ให้มันปรากฏบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เราไปลาก material สีเทาอื่นใส่เข้าไปอย่างนี้เพื่อกลับมานะมันก็จะได้ลักษณะนี้เหมือนกันคราวนี้เวลาที่เราใส่ลายไม้ไปแบบนี้อย่างกรณีไม้เป็นแผ่นโอเคมันก็ดูมันก็ดูได้นะเพราะว่ามันเป็นลายแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไปใส่ลายไม้นี้กับวัตถุอื่นนะครับเช่นอันนี้อันนี้ถ้าเราอยากจะใส่ material ลายไม้เหมือนอันเนี้ยนะฮะแล้วเรามาใช้ material เดียวกันมันก็ได้แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเรามีการ modify material ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะได้รับผลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราน่าจะใช้อันอื่นน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ในกรณีนี้ถ้าเกิดเรามาใช้อันที่สองก็มันได้แต่อาจจะมีปัญหาตอน modify ถ้ามาใช้อันที่สามอันที่สามมันเป็น material ของผนังไปแล้วนะเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอีกเรามาใช้ material ที่สี่นะครับที่สี่ตัวเนี้ยแล้วก็เซฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอาจจะเป็น wood 2อย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เกิดการปนกันจากนั้นก็ไปที่แมปนะครับไปที่แมปของเราเลือก diffuse ตัวนี้ออกมาเลือกดับเบิลคลิกเลือก bitmap นะครับเลือกไม้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วแอดไซน์ลงไปแล้วก็ให้มันเห็นแบบนี้คราวนี้อันนี้เราจะมีการ modify ในกรณีที่เราใส่ลายภาพที่มาจากที่เราบางทีเราเพ้นท์เองจาก Photoshop ก็ได้หรือว่าหาภาพมาก็ได้เนี่ยลายที่มันใส่เข้าไปในวัตถุของทีมอาจจะไม่เหมาะสมกับลายเราจะมีการ modify เฉพาะชิ้นนี้กับ material นี้มันจะเป็นของใครของมันนะฮะเราก็มาที่ตัว modify ตัวนี้นะครับจากนั้นเราที่ modify list เราคลิกแล้วพิมพ์เคาะ U 1ครั้งพอเคาะ U เรียบร้อยมันจะขึ้น UVW map ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกลักษณะของลายที่จะให้เหมาะสมกับวัตถุได้จากตรงนี้อาจจะคลิกดูว่าอันไหนที่มันดีที่สุดสวยที่สุดที่เราอยากจะได้นะครับอันนี้กรณีนี้ถ้าเป็นบล็อกน่าจะสวยสุดนะฮะดูเป็นลายไม้ดูเป็นตาไม้เลือกบล็อกแบบนี้นี่คือการใช้การใส่ภาพเข้ามาในวัตถุที่เราสร้างวิธีการนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่หนึ่งมาหาสองเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่มีการกาง UV เลยนะครับไม่มีการกาง UV เลยคราวนี้ในกรณีที่สองการใช้การลงแบบนี้มันเป็นแบบ traditional แบบเดิมที่เขาใช้กันนะถ้ากรณีที่เราอยากจะใช้อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นมันมีอันหนึ่งก็คือภาพพวกนี้เป็นภาพ diffuse เฉยๆนะครับอาจจะดูมีร่องอะไรบ้างแต่ว่าเราจะสังเกตว่าไม่สามารถยุบตัวหรือว่าดูนูนเหมือนนูนต่ำอะไรขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่มี normal map นะเพราะนั้นเวลาที่นิสิตจะใช้ภาพลักษณะพวกนี้ก็ต้องไปทำ normal map ก่อนเพราะตอนนี้มันมีสภาพเป็น diffuse color อย่างเดียว
นะครับเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นดิฟฟิวเป็นสีพื้นอย่างเดียวมันมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้ใน Substance Painter นะครับ Substance มันจะมี plug-in ที่สามารถเอามาใส่ใน Photoshop ใน 3D Max นี้ได้นะครับก็คือตัวเนี้ยที่เห็น Substance PBR ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะสามารถดึงเอา Material ที่อยู่ใน Substance Painter เนี่ยเอามาใส่ได้เลย Material เหล่านั้นมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือบางทีมันนูนมันเป็นหลุมเป็นรูเป็นอะไรให้ได้เลยอะฮะนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำ normal map นะครับนี่เป็นข้อดีแล้วก็ช่วยร่นระยะเวลาในกรณีที่แบบเรามีสถาปัตยกรรมที่มันไม่ต้องการไปกางไปทำอะไรมาให้ปวดหัวอยากใส่ปุ๊บจะให้เห็นปูนอะไรขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็เราก็ใส่ได้จันจะเลือกตัวหนึ่งก่อนนะครับเอาเลือกตึกแล้วกันเลือกตึกจากนั้นเลือกตัวที่เป็นหมายเลข5นะจันจะเซฟตัวนี้ว่า building แล้วกันครับ B U I L D I N G นะฮะตัวนี้เป็นตึก เป็น material ตึกที่เราจะใส่นะครับอันนี้วิธีการคือเราต้องเปลี่ยนโหมดก่อนเรากลับไปที่ slate นะฮะ slate material material editor ขอลบของเก่าก่อนนะครับบางครั้งเราอาจจะเลือกออกมาได้เลยคือมันจะเขียนว่า substance นะแต่เพื่อความชัวร์จนไม่มั่นใจก็เปิด relay mtl material ออกมาสักอันหนึ่งมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็น slate เดี๋ยวมันจะเป็นการโยงโนดเข้าหากันจากนั้นนิสิตเลือกหานะครับ substanceมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อนิสิตต้องลงตัว PBR นี่ก่อนมันเป็น plug-in ช่วยนะฮะใน 3D Max ทั่วไปธรรมดามันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอปุ๊บก็วิธีการดับเบิลคลิกพอดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้มารอเราก็ดับเบิลคลิกมันอีกนะครับดับเบิลคลิกมันพอดับเบิลคลิกมันปุ๊บมันจะขึ้นถามว่าต้องการโหลดอะไรจาก Substance ตัวนี้เราคลิกเข้าไปฮะพอคลิกปุ๊บเท็กเจอร์ทั้งหลายที่อยู่ใน Substance เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเลือกเราก็ดับเบิลคลิกเลือกโอ้มีเต็มเลยในกรณีนี้จะเลือกลงคอนกรีตนะครับที่เป็นคอนกรีตตัวนี้แล้วกันดูสวยดีนะครับมาละคราวนี้พอแบบนี้มาแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้าโยงไม่เป็นโยงไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะฮะมันก็จะยากมากปลั๊กอินตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะฮะนิสิตก็คลิกตัวนี้ให้แอคทีฟนะจากนั้นก็เลือกคลิกที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นเองปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นแดงๆโยงนะครับเดี๋ยวจะจับตัวนี้ขยับมาให้โยงโนดพวกนี้มาหาโดยธรรมดาถ้าโยงไม่เป็นก็จะไม่ขึ้นนะครับเราจะดูรายละเอียดได้เลยว่าเขาโยงอะไรบ้างนะโยงดีฟิวไปหาสีอันนี้นะไปหาสีอันนี้นะครับแล้วก็ต้องมาเข้าดีฟิวแมปโยง normal map นะฮะโยง normal map แบบนี้แล้วก็มาเข้าที่ bump map อย่างเงี้ยครับวิธีการใช้พอโยงอย่างนี้เรียบร้อยปุ๊บนิสิตก็คลิกให้มันเกิดเส้นแดงแบบนี้ก่อนให้มัน active แล้วก็กดตรงนี้ฮะแล้วก็ลากกดค้างแล้วก็ลากไว้แล้วก็มาใส่นะฮะแล้วก็ add size ลงไปแล้วก็ show shade ตัวนี้นะครับมันก็จะมาปรากฏลักษณะนี้แต่นี่ถึงจะเห็นว่าเราไม่ได้กาง UV ไว้นะเพราะนั้นเวลาที่มันลงเนี่ยมันก็จะเละแหลกลานอยู่เหมือนกันนี่สิอาจจะมาช่วยแก้ไขมันนะครับในช่วงนี้ได้บ้างเดี๋ยวเรามาปรับดูนะครับปรับดูซิจะทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็ปรับให้ก้อนมันเล็กลงก่อนนะปรับให้ลายให้ก้อนอะไรมันเล็กลงนิดนึงก่อนนะครับมันจะแหลกก็แหลกไปนะฮะ จากนั้นเนี่ยเราจะไปใช้วิธีการเดิมของเราเมื่อกี้คือการ modify นะครับ modify listคลิกเข้าไปแล้วก็กด U เพื่อจะเลือกเป็น UV
UV W map ตัวนี้นะฮะแล้วนิสิตก็ลองเลือกดูว่ามันจะเป็นยังไงเป็นจะลองเลือกแบบไหนดีนะครับแบบไหนที่มันจะเข้ารูปเข้ารอยที่สุดแบบบล็อกนะครับเพราะว่ามันมีรูปทรงเป็นกล่องกล่องเพราะนั้นแบบบล็อกน่าจะดูสวยสุดนะเรายังไม่อยู่ในขั้นตอนของการกาง UV เลยนะครับเราอยู่ที่ขั้นตอนของการใส่สีการใส่ภาพการใส่เท็กเจอร์จาก Substance Painter นะครับผลออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เรายังไม่ต้องดูก็ได้นะครับเรายังไม่ต้องเรนเดอร์ดูก็ได้เราอาจจะทำทุกอย่างไปให้เสร็จก่อนนะหรือจะเรนเดอร์ดูก็ได้นะในกรณีที่เราไม่ได้เรนเดอร์เนี่ยมันก็ยังไม่มีแสงนะครับเราก็ทำอย่างอื่นก่อนเรามาดูวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือการต้องการเอาไปเพ้นท์นะครับต้องการเอาไปเพ้นท์การเอาไปเพ้นท์เนี่ยจะต้องเอาวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยจากที่เป็นกล่องกล่องพวกนี้แล้วกางให้เป็นแผ่นเป็น UV ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําต่างไปจากกันอื่นเช่นเราจะเอาประตูไว้เพ้นท์อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับพอเราเลือกประตูเรียบร้อยนิสิตก็ให้เราเลือกที่ modify list จะไม่มั่นใจว่าประตูนี่เป็น editable poly หรือยังเอาเป็นแล้วเป็นแล้วนะฮะมันจะโชว์ตรงนี้มีข้อน่ากังวลอย่างหนึ่งสำหรับการปั้นวัตถุพวกนี้คือพอปั้นไปแล้วเนี่ยบางทีเราไปดึงจุดไป extrude นู่นนี่นั่นแล้วมันพลาดนะครับทำให้มันฟลิปกลับด้านแทนที่ด้านที่จะเป็นตัวรับสีมันกลายเป็นด้านหลังแทนก็จะทำให้เวลาที่เราส่งไปเพ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะลองทดสอบดูก่อนเลือกวัตถุแล้วก็เปิดตัวเนี้ย isolate ที่เป็นลูกโป่งเนี่ยนะฮะก็จะเช็คงานนะครับตัวเนี้ยเราเลือกโพลีกอนออกมาลองคลิกดูซินะครับที่วัตถุเป็นยังไงหน้ามันเป็นแดงอมชมพูอย่างนี้น่าจะเป็นด้านหน้าของมันคือด้านที่ลงสามารถลงสีได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราไปแล้วนี่ฮะตรงนี้มีการคำสั่งฟลิปเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าเราไปคลิกปุ๊บเนี่ยใช้โพลีกอนคลิกแล้วหน้ามันยังเข้มดำอยู่แสดงว่ามันอาจจะเป็นด้านหลังอย่างเงี้ยเพ้นไม่ติดนะครับเราต้องฟลิปกลับมาให้เป็นลักษณะนี้หน้ามันจะเป็นชมพูลองคลิกด้านนี้สีเป็นเหมือนกันน่าจะได้อยู่คลิกด้านนี้ได้นะฮะอันนี้ก็ได้เลือกดูอันนี้มันตอนนี้พอหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็จะกาง UV ตัวนี้ไปจนปิดโพลีกอนนี้ไปซะนะครับก็จะเริ่มละวิธีการคือเราก็เลือกวัตถุชิ้นนั้นนะฮะเราก็มาที่ Modify List กด U อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ให้เลือก Unwrap UVW ตัวนี้นะครับพอกดขึ้นมันจะขึ้น Unwrap UVW สิ่งที่จะทำคือนิสิตก็กดที่ Open UV Editor นะครับพอกด UV Editor ปุ๊บเนี่ยรู้สึกอันนี้มันจะกางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟล์งานที่เราเคยใช้แต่คราวนี้ถ้าไหนที่มันกางแล้วเราไม่อยากได้มันเราเลือกมันก่อนนะครับมีตัวที่สามารถทำให้แอคทีฟได้ก็คือตัวนี้ตัวโพลีกอนกับตัวนี้นะฮะเลือกเลยนะครับแอคทีฟแบบนี้เราอาจจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมก่อนในกรณีนี้คือรู้สึกมันจะกลางไปแล้วนะครับเราสามารถให้มันกลับมาเหมือนเดิมโดยการสั่งควิดพาเนอร์แมปตัวนี้นะฮะมันก็จะกลับมาเป็นรูปประตูเหมือนเดิมนะครับ
วิธีการที่จะแนะนำอันนี้คือถ้าเป็นพวกอะไรง่ายๆแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำเองเราให้โปรแกรมมันช่วยได้เลยเช่นมาที่ตรงนี้นะครับเลือกแบบที่1แพทเทิร์นแบบนี้นะฮะมันก็จะมีการเรียง UV แบบนี้นะครับคราวนี้เรียงคำว่าเรียง UV คืออะไรให้นิสิตสังเกตแพทเทิร์นที่ปรากฏเมื่อเรากางวัตถุใดๆแล้วเนี่ยเราสามารถมาเช็คได้ว่าวัตถุนั้นกางแล้วดีไหมถ้าสมมติเราใส่ลายใส่ภาพที่เป็นเพ้นท์ลายมันจะเป็นลักษณะไหนนิสิตก็ทำการคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คเกอร์แพทเทิร์นลายก็จะปรากฏตรงนี้นะฮะกรณีที่2ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เช็คเกอร์แพทเทิร์นอย่างเงี้ยเราสามารถอาจจะใช้การพิกเท็กเจอร์คือเอาเท็กเจอร์เข้ามาแล้วก็มาดูว่าเท็กเจอร์ที่เรามีเป็นภาพถ่ายเป็นภาพเพ้นท์มันจะสามารถลงแมปลงไปในวัตถุนี้อย่างไรนะครับเราเลือกปิดแมปนะแต่เลือกให้ตัวนี้อันหนึ่งนี่คือลายที่ปรากฏอย่างนี้แจ้งว่าประตูบานนี้จะมีไม้เป็นลายขวางอย่างนี้นะครับถ้านิสิตลองอย่างนี้ปุ๊บหมายความว่าประตู2บานพวกนี้จะมีไม้เป็นแนวยาวนะครับนี่คือเวลาที่เราสามารถเอาเท็กเจอร์มาทำการทดสอบได้ว่าเราเรียง UV เป็นยังไงบ้างจันลบตัวนี้ออกไปไม่เอานะกลับไปที่แพทเทิร์นปกติมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าการปรับตัว UV เนี่ยให้มีขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ก็จะทำให้เราสามารถเพ้นท์รายละเอียดได้มากขึ้นนะดันจะลองดูตัวอย่างเช่นอยากจะเอา2ตัวนี้มาเรียงใหม่นะครับแล้วก็ปรับขยายขนาดนิดนึงจนจะทำการหมุนนะครับ90องศานิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่แบบแผนตายตัวมันขึ้นอยู่กับ UV ของเรากับแพทเทิร์นที่เรามีพื้นที่ที่เรามีอย่างเงี้ยตอนนี้จันอยากจะให้มันขยายใหญ่ตรงนี้หน่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้มาก่อนจะเอาพวกนี้ไว้ฝั่งไหนดีเนาะถ้านี่ขยาย2อันลงไปฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเหลือพื้นที่ให้เจ้าพวกนี้ไหมนี่ก็จะหมุนก่อนเก้าสิบองศาให้มันไปอยู่ส่วนนี้หน่อยนึงติดกันหน่อยกดชิปกดคอนโทรลฮะแล้วก็จะขยายพร้อมกัน2อันเพื่อจะก็รอเรียงเรียงอีกสักหน่อยหนึ่งเราจะเห็นว่าพอขยายปุ๊บตารางหมากรุกมันเล็กลงแสดงว่าเราสามารถเพ้นท์รายละเอียดได้ละเอียดมากขึ้นนะครับกรณีนี้สมมุติว่าเรานี่คือเรากางเสร็จแล้วนะฮะเราไม่ต้องกดอันนี้ไม่ต้องกดตัวแพ็กกรณีจะกดตัวแพ็กหมายความว่าเวลาที่เราทำ UV แล้ว UV มันเกินเลยไปเยอะๆนะครับเกินเลยไปเยอะเนี่ยพอนิสิตกางเรียบร้อยแล้วนิสิตต้องกดตัวนี้นะเพื่อจะให้มันดีดเข้ามาอยู่ในนี้แต่ตอนนี้มันอยู่แล้วแล้วเราจัดไปแล้วถ้านิสิตไปกดมันอีกนะครับมันจะย่อกลับไปเหมือนเดิมทำให้เราเสียเวลาในการกางตอนนี้กางเสร็จแล้วนะครับกางแล้วเราก็ปิดพอปิดเรียบร้อยปุ๊บเราจะเห็นว่า UVunwrap UV กับตัวที่เป็น editable poly เนี่ยมันแยกจากกันนิสิตต้องกดขวาเพื่อจะรวมนะฮะ convert to ให้เป็น convert to editable poly รวมเรียบร้อยกลางเรียบร้อยนะครับกลางเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลางแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไอ้เจ้าตัวเนี้ย
ไปเพ้นนะวิธีการคือเราต้องทำตัวนี้ให้มันเป็น ID map ก่อนนะครับ ID identity map เพื่อเป็นการแบ่งแยกว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นใหญ่แต่อย่างกรณีนี้ ID ไม่ยากเพราะว่ามันมีสีเดียวนะฮะอาจารย์จะไปดูที่ว่ากด material ก่อนกด material เลือกโหมดเป็น compact นะครับประตูนี้เป็นสีม่วงอยู่แต่ในการทำ ID เนี่ยนิสิตไม่ต้องใช้ material ที่เป็น relay นะครับนิสิตใช้ set ค่าแบบ material เป็น default นะฮะคือเป็นแบบเดิมๆของโปรแกรมเลยไม่ต้องใช้ relay นะในการทำ ID map นะครับต่างกันนะวัตถุชิ้นนี้จากนั้นนิสิตเลือก render นะครับ set render setup แล้วก็ปรับให้มันกลายมาเป็น default นะฮะ renderer ปกติเลยนะครับเป็นปกติจำไว้นะครับถ้าต้องการให้ถ้าต้องการทำ ID map ไม่ได้ใช้ render ที่เป็น relay หรือตัวอื่นๆเลยให้กลับมาเป็น default renderer นะฮะพอเลือกเรียบร้อยปุ๊บนิสิตเลือกคำสั่ง renderer ก่อนแล้วก็ filter นี่เป็น cat mulom ส่วน enable global นี่นะฮะคลิกเข้าไปแล้วนิสิตก็เลือกที่เป็น hammersley จากนั้นปิดนะครับจำให้ดีนะครับไม่ใช่ relay อะไรนะฮะเป็น default นะครับในการทำ ID map พอกลาง UV แล้วก็มาทำ IDจากนั้นนิสิตจะต้องลงสีให้มันหน่อยนะครับเพื่อความชัวร์ตอนนี้เป็น default นะเป็น standard เห็นไหมฮะเลือก diffuse color สักสีหนึ่งเอาม่วงนี่แหละอ่ะเอาม่วงแต่ปรับให้มัน255อย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็โอเคจากนั้นก็ assign ครั้งหนึ่งเริ่มแบบนี้พร้อมละพอแบบนี้พร้อมเซตเรียบร้อย Hammersley อะไรทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับไม่ชัวร์ก็กดคลิกดูอีกครั้งหนึ่ง cat mulom Hammersley เป็นดีฟิวปกตินิสิตก็เคาะศูนย์ที่คีย์บอร์ดศูนย์ตรงจอจานนะฮะปึ๊บพอเคาะลงไปมันก็จะขึ้นเซตตัวนี้ให้เรามาทำการสร้าง ID map นะครับเรา add เข้าไปนะครับแต่ว่าอันเก่าของจะมีค้างอยู่แป๊บหนึ่งลบก่อนเนี่ยพอเรามาตรง add ถ้ามีอะไรค้างอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวข้องสิทธิ์ลบก่อนกันพลาดนะลบไปก่อนมี3อันเนี่ยเดี๋ยวลองแอดก่อนแอดดีฟิวดูซิของเก่าจะหายไหมแล้วก็ลองลบของเก่าดูของใหม่มาละมันต้องมีตัวอันแทนตัวอันนึงแต่นั้นก็ไปดูว่าเราเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราจะเซฟอะไรไว้ที่ไหนตอนนี้จะเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งของตนเองมีซ้ำไหมดูก่อนทีพอร์ตนิวทีพอร์ตมีซ้ำเพราะฉะนั้นจะคลิกตรงนี้เลยครับแล้วก็บันทึกซ้ำว่าจะให้เซฟตรงนี้ซ้ำไปนะแล้วก็เลือก2048เลยกรณีที่ไม่มีความยุ่งยากเนี่ยนิสิตเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบอะไรที่มันเป็นการกลาง UV การทำแมปที่มีตัวละครมีความเหมือนจริงขรุขระอาจจะมีการทดสอบก่อนในการกดขนาดเล็กก่อนนะครับตอนนี้พร้อมละเป็น diffuse map ขนาดนี้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่นี่นะก็ทำการเรนเดอร์นะครับเราก็ทำการเรนเดอร์ขึ้นมาเลยเมื่อเรนเดอร์ปุ๊บภาพมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยนี่เรียก ID mapนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่มันมีจุดแดงนู่นนี่นั่นแสดงว่า ID map ของเรามีปัญหาต้องไปซ่อมนะฮะอาจจะต้องเอาภาพนี้ไปที่ Photoshop นะครับแล้วก็ไปดูดสีเดียวกันเนี่ยแล้วก็ทับให้มันเท่ากันเหมือนกันหมดแบนๆก็จะเป็น ID ที่ดี
ตอนนี้ได้ ID map เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดนะปิดเลย ID map ไปรอนิสิตก็เปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นสีขาวไปได้เลยเป็น FBX นะครับอาจารย์จะเลือกตัวเดิมนะแล้วก็แค่ดึงตัวนี้ให้มันขาวโอเคนะครับแล้วก็ assign ไปใหม่เพื่อจะ export ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับไปเพ้นจากนั้นเราก็ทำการยังเลือกอยู่นะฮะลงสีขาวเรียบร้อยแล้วนะไปที่ export เลือก export selected นะครับมันมีอยู่บ้างแล้วอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเซฟทับอันนี้เลยแล้วก็เซฟลงไปนะครับแล้วก็โอเคไล่ออกไปก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำอันนี้นะอันดับต่อมาเราจะไปที่ Substance Painter ก็คลิกเปิด Substance Painter เมื่อเข้ามาใน Substance Painter ปุ๊บเราก็ File New เราจะ select เรียกตัว FBX ก่อนนะครับ draw FBX ตัวนี้ open จากนั้นเราก็ add เมื่อกี้ที่เราออกมาเป็น2048เป็น 2K นะครับเราก็เลือก add draw diffuse map ตัวนี้แล้ว open แล้วก็โอเคพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยประตูมันมาพร้อมเราจะต้องทำอันดับที่1ก่อนคือทำการ select ID map ที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ยฮะมันจะอยู่ในโหมดของ texture setting นะครับ texture set setting ตัวนี้เราก็เรียก select ID map แล้วก็เลือกของเรานะครับมันก็จะมาปรากฏแบบนี้นิสิตจะใช้เทคนิคอะไรต่างๆในตัว Substance Painter ได้ดีนิสิตต้อง Bake Texture ตัวนี้ก่อนหลังจากปล่อย ID Map จากนั้น Bake Texture นะครับเราก็สามารถเลือก Map ต่างๆได้นะฮะ Normal Map Ambient นะครับเลือกได้แล้วแต่เราจะไม่เลือกซ้ำ ID Map เรามีแล้วปลดออกไม่เอาแล้วก็ Bake Texture นะครับรอสิจะเห็นสังเกตการเปลี่ยนของสีนะครับของแสงแมปแสงมานะฮะพร้อมแล้วนะเราจะเห็นว่าใน Substance Painter สามารถแตกแมปให้ได้เลยกด Alternate ค้างไว้นะครับแล้วใช้วิธีการหมุนเมาส์ซ้ายนะฮะ Alternate ค้างไว้จับเมาส์กลาง Scroll Bar อย่าลืมนะฮะเอาจีเน็ตค้างไว้กดปุ่มขวาเป็นการย่อขยายนะครับพร้อมเพ้นเมื่อเพ้นมาเราจะมาที่หน้าของเลเยอร์มันจะขึ้นเลเยอร์อันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่เอาเราลบทิ้งไปก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยนิสิตเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์แทน add a folder พอ add a folder เนี่ยจากนั้นให้มาเลือกที่Configure Mark ตัวนี้กดเข้าไปจากนั้นเลือก Add Mark with Color Selection ขึ้นแบบนี้ปุ๊บนิสิตจะต้องมาทำการแบ่งนะครับถ้ามันมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยเราจะทำการแบ่งนะแต่ตอนนี้รายละเอียดมันไม่เยอะมันมีสีเดียวเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดแต่เราก็ต้องพลิกอยู่ดีเห็นไหมฮะเป็นสีม่วงพลิกปุ๊บทั้งหมดจะมาปรากฏเพราะฉะนั้นแผ่นนี้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดขอบประตูด้านหน้าด้านหลังนะครับพร้อมจากนั้นนิสิตอาจจะมาทำการใส่แมททีเรียลได้เลยหรือใส่สมาร์ทแมททีเรียลก็ได้นะฮะเช่นเราใส่ประตูหรืออะไรที่มันมีอยู่แล้วนะครับเป็นแมททีเรียลสวยๆเราสามารถใส่ลงไปได้เลยเช่นจับตัวนี้เราใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ให้
ทีนี้ถ้าสมมติว่านิสิตอยากจะเพ้นท์มันซะหน่อยนะครับอยากจะเพ้นท์มันซะหน่อยก็ได้เราก็ใส่เลเยอร์ก็ได้นะครับใส่เลเยอร์เข้าไปเพ้นท์อะไรดีอยากจะใช้ตรงนี้ต้องเปิดและศึกษาและฝึกฝนทำนะครับจนใช้บัตรแล้วก็เอาเป็นฝุ่นแล้วกันเนาะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นดูสิฝุ่นจะทำอะไรได้มั่งเพ้นท์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 ถ้าสีไม่ใช่เราก็ปรับเปลี่ยนสีเลื่อนข้างล่างอยากให้เป็นสีอะไรสีเทามากขึ้นก็เพ้นเทาแดงดำเพ้นได้หมดสองด้านเลยฝุ่นสองด้านรู้ว่าเพ้นท์เสร็จละนะครับเพ้นท์เสร็จแล้วก็เราจะทำการส่งของเราเนี่ยกลับไปนะนิสิตก็เพียงแค่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องไปเคลียร์อันเดิมก่อนเดี๋ยวมันชนกันนี่เดี๋ยวเท็กเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวลบทิ้งหมดก่อนแป๊บนึงครับอาจารย์จะมาใส่ไว้ในนี้นี่เป็นของใหม่ก็ไฟล์ export texture นะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเราคลิกอาจารย์จะไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิมตัวนี้นะครับ select folder เรียบร้อยแล้วมันก็บอกเป็น2048ที่เราทำไว้ตอนแรกไม่มีแล้วเอ็กซ์พอร์ตเลยเราก็รอเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่ TD Max หน่อยพอกลับมาที่ TD Max นะครับเราจะทำการใส่สีนะทำการใส่จันก็จะปรับคือใส่เจ้าตัวแมปที่เราเพ้นมาเมื่อกี้เนี่ยฮะจันก็จะปรับกลับมาใหม่จันจะกลับมาที่ตัว Renderer Setup ใหม่แล้วก็เลือกให้เป็น Relay ซะกลับมาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะใช้ตัว Relay สักตัวหนึ่งตัวนี้มีเจ้าของยังน่าจะยังตัวนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เรียบร้อยก็เลื่อนหาแมปคราวนี้เลือกแมปครับเหมือนเดิมเลือก diffuse map ดับเบิลคลิก bit map จากนั้นเราไปที่ draw texture นี้นะครับ diffuse base color ก็คือสีที่เราเพ้นส่วนอื่นๆเป็น map อื่นๆนะครับเราจะยังไม่ใส่ในครั้งนี้นิสิตเลือกเฉพาะ diffuse ตัวที่เป็น base color นะฮะ open พอ open เสร็จก็แอดไซน์ใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันมองเห็นนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการลงสีวัตถุตามที่เราอยากจะได้เห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีการต่างๆที่ปรากฏขึ้นนะครับก็หวังว่านิสิตคงจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์โอเคครับอันนี้ไว้เท่านี้นะครับ